โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ชี้แจงการจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นไปตามขั้นตอนค่ะพร้อมกับยืนยันรัฐบาลรับฟังปัญหาของประชาชนและพร้อมแก้ไขปัญหาแต่ว่าบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดิมผู้ชุมนุมนัดหมายที่จะเดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้แต่เมื่อวานนี้กลับเปลี่ยนใจที่จะเข้ายื่นหนังสือก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรียังมีภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจึงมอบหมายให้พลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางไปรับหนังสือแทนแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมปฏิเสธและไม่ยอมย้ายจุดชุมนุมไปยังจุดที่ทางจังหวัดจัดให้ซึ่งอยู่ห่างไป200เมตรจนเกิดความชุลมุนและนำไปสู่การควบคุมตัวแกนนำไปดำเนินคดี16คนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ากลุ่มผู้ประกอบการประมงนั้นเป็นความพยายามที่จะชี้แจงให้เข้าใจโดยรัฐบาลยืนยันว่าการทำตามกฎของสหภาพยุโรปหรือว่า EU จะทำใหความสมดุลการส่งออกสัตว์น้ำของไทยพัฒนาแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลรับฟังข้อมูลจากประชาชนทุกด้านแต่ว่าบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุความวุ่นวายระหว่างมีการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาผู้ชุมนุมมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่และพยายามขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ย้ำว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองซึ่งตำรวจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป